ข่าวราษฎรสำนักวันนี้ผมคัดมา2ข่าวข่าวของบุคคลที่ดูเหมือนจะต้องสำคัญมากทีเดียวแต่ตำแหน่งนี่ไม่รู้ตำแหน่งอะไรคือตำแหน่งเจ้าคุณพระเจ้าคุณพระก้อย วันที่26นี้จะเป็นวันเกิดของเธอกับอีกข่าวหนึ่งข่าวราษฎรสำนักประยุทธ์ไปซาอุดิอาระเบียกลิ่นมันออกมาแล้วครับออกมาแล้วจริงๆผมอยากจะรอไว้ให้ถึงเวลาที่มันจะแจ้งแดงแจ๋ก่อนแต่ว่าอย่างว่าในการตามกลิ่นเนี่ยบางทีเราต้องส่งบอกสัญญาณบอกข่าวก่อนครับว่าประยุทธ์ไปซาอุดิอาระเบียเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่เปิดเผยน่ะใช่ครับไอ้เรื่องพลังงานนั่นแหละแต่รายละเอียดไม่บอกแต่เรื่องที่ไม่เปิดเผยเนี่ยผมจะคุยกับท่านแล้ววันนี้ที่ต้องเอามาคุยก่อนเพราะว่าเห็นคำพูดของคนบางคนในรัฐบาลแล้วรู้สึกว่ามากไปมั้งแหมเป็นรัฐบาลที่มีศักยภาพที่สุดสามารถจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียที่หักสะบั้นไปแล้ว30ปีเดี๋ยวมาฟังกันหน่อยเอาอันแรกก่อนครับว่าด้วยวันเกิดของคุณก้อยเจ้าคุณพระก้อยที่ผมจับเรื่องของเจ้าคุณพระก้อยวันเกิดของเธอนั้นเนี่ยมันส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องติดตามนั่นคือการแข่งบารมีกับนุ้ยยังเดินหน้าต่อไปวิธีการแข่งบารมีก็ต้องโชว์ให้เห็นว่าเป็นที่รักของรัชกาลที่10ส่วนว่าค่าใช้จ่ายแห่งความรักนั้นจะเท่าไหร่ไม่เกี่ยวจะเป็นเงินกี่ร้อยล้านจะเป็นเงินกี่พันล้านในภาวะการที่ประชาชนกำลังทุกข์ยากข้าวของแพงคนไม่มีกินคนจนกรอบกันหมดแล้วไม่เกี่ยวทั้งนุ้ยทั้งก้อยเขาจะทำกันอย่างนี้ครับนี่คือเรื่องราวของคนในวังปรากฏว่าข่าวรายงานจากต่างประเทศมาคุณก้อยจะมีการทำบุญคล้ายวันเกิดที่อังกฤษวันที่26มกราคมครับอายุครบ37ปีส่วนคุณชายนั้นอายุ70ก็ลองคิดดูกันละกันครับห่างกันเท่าหนึ่งเนี่ยสาวกับเท่าเนี่ยจะอยู่กันยังไงแน่นอนฮะมันมีเพลงอ่ะมีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายเนี่ยแบบเดียวกัน นะครับคนร้องรู้สึกจะเสียชีวิตหรือยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวขอเชิญร่วมนี่ครับขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงเนื่องในวันคล้ายวันเกิดวันที่26มกราคม2565ครบ37ปีพลตีหญิงเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเอ๊ะทำไมขึ้นยศชาจังเลยเนี่ยพลตีนานแล้วอาจจะถ้าเป็นที่รักนี่น่าจะเป็นพลโทพลเอกได้แล้วนาหลายปีแล้วนาเขาขึ้นกันเขาไม่ใช้เวลานานแล้วครับคนในวังนี่จัดที่ไหนครับจัดที่วัดอรุณสหราชนาจักรเมืองนอร์ลิชอังกฤษนะครับเป็นยังไงฮะนี่เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์ได้ด้วยนะคนบางคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะก้อยไปอยู่อังกฤษเหรอเลยไปทำบุญที่นั่นเปล่าครับยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฮะยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนี่คือหัวใจสำคัญที่วันที่26เราต้องเกาะติดเราจะได้รู้ว่าปีนี้จะเหมือนกับวันที่26ปีที่แล้วไหมที่คุณชายกับคุณหญิงนี่ใส่ชุดสีเดียวกันลวดลายเดียวกันแล้วก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาคู่กันในขณะที่วันเกิดนุ้ยเสียไม่ไปครับอันนี้ก็บอกได้ปีนี้ถ้าเสียยังทำอย่างนี้อีก
ท่าที่เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อหนึ่งถ้าเราเห็นภาพข่าวก็เสียอยู่ที่ประเทศไทยสองแสดงว่าการโหนอำนาจของก้อยยังใกล้ชิดบารมีก้อยยังเยอะตัวช้างยังออกจากสายนี้ได้อีกเยอะมันก็พอจะประเมินได้แต่แน่นอนไม่ต้องไปประเมินนะครับว่าวังเขามีเขาไม่พอเพียงเลยนะทำไมคนทุกข์ยากแล้วสอนให้ประชาชนพอเพียงให้โคกหนองนาแล้วทำไมทีคนพวกนี้ใช้จ่ายไม่พอเพียงเลยอันนี้ไม่ต้องประเมินนะเป็นปกติในนะครับล่าสุดเมื่อวันที่5ธันวาที่เราจับตาดูอยู่เนี่ยร.10มาเสด็จวางศิลาฤกษ์ลุสวรีรัชกาลที่9ที่สนามม้านางเลิ้งอันนั้นละมาก้อยตามมาแต่ว่าวันที่28อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินก้อยไม่มาครับหายไปอันนี้เราก็เลยต้องเกาะติดเหมือนกันแต่วันนี้ที่ผมต้องบอกรายละเอียดพิเศษเพราะว่ามีแนวโน้มมากที่ก้อยจะปรากฏตัวคู่กับผู้ใหญ่บ้านถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ๋อแน่นอนครับถ้าปรากฏตัวคู่ในวันเกิดนี่มันก็บอกถึงสถานะทางอำนาจแล้วก็จะบอกถึงประเมินได้ว่าตำรวจทหารสายก้อยอย่างน้อยที่สุดไอ้โจ๊กก็หนึ่งคนละนะครับก็จะได้ปูบำเหน็จขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มีสายพระอีกครับตัวช้างสายพระเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านทราบว่าวันนี้ระบบตัวช้างสร้างความปั่นป่วนทั้งประเทศแล้วแต่ปั่นป่วนเพื่อเฉลี่ยนะปั่นป่วนเพื่ออวยนะวันที่26ที่ต้องจับตาไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับเพราะมีหนังสืออย่างเป็นทางการของราชเลขาเซ็นชื่อสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องขอพระราชทานผ้าไตรเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะมีทุกจังหวัดก็ได้นะผมไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ค้นคว้าได้เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทหนังสือจากสำนักพระราชวังพระที่นั่งอัมพรสถานเขตดุสิตลงวันที่18มกราคม65เรื่องขอพระราชทานผ้าไตรเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทตามหนังสือที่อ้างถึงพระครูประกาศสรวุฒิสิริสุวรรณศรีเจ้าคณะตำบลหนองน้อยเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยตำบลหนองน้อยนี่แค่ระดับตำบลนะเจ้าคณะตำบลเล็กๆนะระดับกำนันนะว่างั้นเถอะที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทขอพระราชทานผ้าไตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน1ไตรเพื่อเชิญไปถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์สืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีในวันที่26มกราคม2565เวลา 15.39 นณมณฑลพิธีวัดทรงเสวยความละเอียดแจ้งแล้วนั้นได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าพระองค์ธุลีพระบาทแล้วพระราชทานผ้าไตรตามที่ขอพระมหากรุณาทั้งนี้กรุณาประสานปฏิบัติการรับผ้าไตรพระราชทานดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังบอกเบอร์โทรศัพท์มาเสร็จโดยตรงจึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลครับกรมมหาดเล็ก904แม่เห็นแล้วครับเห
างนี้เป็นทางการเลยเข้าใจว่ามีไปหลายวัดแต่จะทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับเท่าที่ค้นได้ไม่ใช่มีวัดเดียวมาดูวัดทรงเสวยนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเสร็จแล้วมีหมายกำหนดการด้วยครับนี่ครับแหมลงนามโดยสถิตพงษ์เลยครับเห็นไหมมีหมายกำหนดการเลยนะหมายรับสั่งที่380สำนักพระราชวังลงวันที่26มกราคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระไตร1ไตรในพิธีเจริญพุทธมนต์ณมณฑลพิธีวัดทรงเสวยวันที่26มกราก่อนพระราชพิธีให้นำหมายนมัสการพระครูอย่างนี้เขาเรียกว่าพระอยู่เป็นคือวันนี้คุณก้อยเนี่ยเราตั้งข้อสมมติฐานว่าคุณที่ย้ายเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งพระราชคณะใหม่ตั้งเจ้าคณะจังหวัดใหม่30กว่าจังหวัดแล้วก็มีข่าวว่ามีตั๋วช้างมีกล้วยถวายด้วยมีในวงการสงฆ์ด้วยครับแล้วเขาว่าผ่านสายคุณก้อยน่าจะจริงครับน่าจะจริงผมถึงบอกท่านไงครับว่าเราไม่สามารถจะเห็นไฟได้แต่เราต้องสังเกตดูจากควันถ้าเราจะเอาแหล่งข่าวชัดเจนมีเอกสารชัดเจนว่าคนแจกตั๋วช้างคือคนนี้คนนี้มันยากเหมือนกันก็มีเฉพาะคุณครั้งเดียวนั่นแหละที่ประสบเห็นชัดเจนก็คือลายเซ็นของนุ้ยกับรอสิบเรื่องตั๋วที่คุณรังสิมันโรมอภิปรายในสภาเรื่องมีหนังสือให้แต่งตั้งตำรวจตามที่ต้องการเนี่ยที่เราเรียกตั๋วช้างนั่นแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องปิดระมัดระวังปิดหมดละเราก็ต้องอาศัยดูควันนี่คือดูพฤติเหตุแวดล้อมดังนั้นวันนี้เราเห็นพระวัดต่างๆโอ้โหเชียร์ก้อยกันใหญ่เลยครับทั้งในต่างประเทศที่อังกฤษก็เห็นหลักฐานในเมืองไทยก็ไม่ใช่วัดเดียวหลายวัดแต่ตามมาไม่ได้ทั้งหมดถ้าใครเห็นหลังจากวันที่26เห็นแล้วช่วยแจ้งกันมาหน่อยกันแล้วกันนะครับเราจะได้ดูว่ากระบวนการราชาธิปไตยระบบอำนาจที่ย้อนกลับไปสู่ราชานี้แหละมันสร้างภาวะการอย่างนี้ขึ้นแล้วนั่นก็คือพระก็ต้องพล่านกันหมดแล้วนะครับท่านมาดูนะครับวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทท่านดูภาพนะครับโอ้โหจัดปารัมภิธีขอโทษนะครับปารัมภิธีอย่างนี้เนี่ยธรรมดาเขาเช่าเต็นท์นะเช่าเวทีไปเปิดชุมนุมปราศัยนี่นะยังเป็นแสนนะเล็กๆนะเครื่องไฟนี่วัดเล่นโอ้โหเบลเลอร์บัลล่าขนาดนี้แหละครับจะไหวมั้ยครับเนี่ยท่านดูนะครับแอดมินช่วยโพสต์ภาพไปเรื่อยๆนี่โอ้โหไม่ใช่เล็กๆนะค่าใช้จ่ายนี่ผมว่าเผลอๆน้องๆล้านนะทั้งค่าเช่าวัดจะไปซื้อเต็นท์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ขนาดนี้ได้ยังไงฮะปูพรมแดงปูพรมเขียวตั้งรูปคุณก้อยตั้งที่สวดเรียบร้อยหมดทุกอย่างนี่ครับคุณลูกคุณก้อยเห็นไหมถ้าท่านดูการจัดขนาดใหญ่ขนาดนี้แล้วนี่บอกได้เลยว่าลงทุนไม่ใช่นิดหน่อยเฉพาะตรงปารัมภิธีแล้วยังต้องเกรดที่จอดรถอีกอ่ะเอาถ้ารัชกาลที่10เสด็จมาจริงคุณก้อยเสด็จมาจริงนี่ตำรวจทหารที่หวังความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายก็ต้องวิ่งมาหมดไม่ต้องจับแล้วไม่ต้องไปดูแลความสงบกับเรื่องประชาชนแล้วครับมาเฝ้าตรงนี้แหละให้แน่นไปหมดก็ต้องปรับพื้นที่นี่รถแมคโครชั่วโมงเท่าไหร่ล่ะครับ
ตอนที่ผมเป็นผู้แทนอยู่นี่ชั่วโมงละ 5,000 บาทนะถูกๆนะตอนนี้มันขึ้นราคาแล้วมั้งนี่แหละครับนี่เฉพาะวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทนะแล้วยังมีวัดอื่นอีกละครับมาดูสิเริ่มดูวัดอื่นสิอันนี้วัดอะไรเนี่ยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นี่เขตพระนครมีเหมือนกันครับวันที่26เอานี่วัดมหาธาตุข้างธรรมศาสตร์นะต่อไปเลยครับอันนี้วัดโมลีโลกยารามนะครับแขวงวัดอรุณบางกอกใหญ่ท่านเห็นหรือยังฮะแม่อิทธิพลตั๋วช้างพระนี่ได้ผลเลยครับย้ายเจ้าคณะจังหวัด3คนแล้วก็ตั้งเจ้าคณะจังหวัดใหม่ลึ่มแล้วก็เห็นภาพคุณก้อยไปกราบพระองค์นั้นกราบพระองค์นี้วันนี้พระก็เลยวิ่งหัวชนกันแล้วครับจัดงานกันยกใหญ่เอานี่วัดอะไรอีกแม่มันชักอ๋อนี่อาคารเทิดพระเกียรติวัดพองพลอยวิริยารามอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยเอาแล้วอันนี้อะไรอีกเอาจังหวัดอุบลราชธานีเอาใครอยากจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดใครจะต้องรักษาเจ้าคณะไว้ใครต้องการตั๋วช้างก็เอาละครับจัดงานกันให้ลืมไปหมดอันนี้ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวัดมหาวนารามพระอารามหลวงเอาว่าไปอันนี้วัดอะไรอีกวัดอรุณเอาคณะสงฆ์ภาค9นี่ขอนแก่นวัดอะไรล่ะพระอารามหลวงวัดหนองแวงขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ดจัดโดยคณะภาค9ไม่ต้องบอกด้วยนะจะได้อยู่ต่อทำไมกระตือรือร้อนเดี๋ยวปลดพังหมดแล้วครับระบบสงฆ์ก็พังหมดแล้วต้องเฉลี่ยเธออย่างเดียวแล้วคะเนี่ยผมถึงบอกว่าการที่จับตาวันที่26มกราคมเนี่ยสำคัญครับนี่ที่วังสะพุงวัดศรีบุญเรืองอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็ต้องจัดพุทธเจริญพุทธมนต์ให้คุณก้อยเขาอ้าวขอให้เจริญนะจ๊ะขอให้อายุมั่นขวัญยืนแต่ระวังนะอย่าให้สวยลดนะเดี๋ยวเสน่ห์จะลดลงนี่วัดช่องลมครับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเอาจัดอีกเอาผมเข้าใจว่ามีมากกว่านี้ครับนี่เป็นผลของตั๋วช้าง และเป็นสิ่งที่เราประเมินไว้ไม่ผิดว่าสายพระทั้งหมดขึ้นผ่านทางคุณก้อยแล้วขึ้นไปหาเสียข้างบนแล้วก็ส่งคำสั่งลงมาไม่ต้องไปฟังพระสังฆราชแล้วครับทีนี้ฟังคุณก้อยกันแล้วกันพระสังฆราชก็ชิดซ้ายเถรสมาคมนี่เป็นผลจากการแก้ไขกฎหมายเถรสมาคมไงครับเถรสมาคมก็ประธานเถรสมาคมสังฆราชก็ไม่ต้องให้เถรสมาคมเลือกให้กษัตริย์เลือกเลยเป็นยังไงครับนี่แหละครับระบบมันเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าถ้ามันจะเสียหายมันหนักกว่าที่เราคิดนะครับ